ก็ลากให้พุ่นเลยพุ่นน่ะพี่นี่นะครับแล้วก็ลากให้พุ่นเกือบ100เมตรนะเนาะใช่อย่าเป็น100เมตรพุ่นน่ะเนาะมันลงโทรศัพท์มันลงไปแล้วใช่ไหมดูเออแล้วรองเท้าว่ารองเออรองเท้าได้ไปใช่ไหมช่วงเนี้ยแหละเออคลิปช่วงเนี้ยแล้วมันคนมานอนเนี้ยหมอกเนี้ยออกตรงนี้ครับหรือเอาไปไว้ที่ไหนเลยไปอยู่โรงพยาบาลพี่เจ้าของรถพ่วงครับคนขับใช่ไหมวิ่งมาดีๆครับแล้วก็มาชนท้ายเอาดื้อๆครับผมก็วิ่งตามมาเรื่อยๆครับประมาณความเร็วประมาณ60เนี่ยครับพี่ก็ขี่เลนปกติเนี่ยนะครับขี่เลนปกติส่งอะไรครับพี่มันจะไปบรรจุลำไยครับบรรจุลำไยครับที่จอมทองตูมมาก็เห็นเป็นรถตู้เลยพี่ครับคล้ายๆเขาหลับในหรือว่ายังไงพี่ดูหลับในครับน่าจะหลับในหลับในแน่นอน